วันนี้จะมากินเพียวไรSpinking มันคืออะไร Spinking when water ก็คือเหมือนน้ำใส่โซดาอะไรประมาณเนี้ยกิน mixed berry กับ apple อันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้หัดกัน0 calorie มี2รสมีรส mix berry เราชอบเบอร์รี่นะอันจริงคือชอบเบอร์รี่ You want to try this นี่เอา mix ก่อนนะซีโร่ anything zero เหมือนน้ำประมาณนั้นไม่มีพลังงานอะไรเลยอะไรประมาณนั้นใกล้ซัมเมอร์แล้วไงก็จะมีน้ำนี้ออกมาแต่มันก็ไม่ได้อัดแก๊สเยอะนะหอมเหมือนมิกเบอร์รี่เลยให้มันเป็นน้ำว่ะ baby not have taste only similar water and soda and smell mixed berry no taste no not taste only soda I think feel soda baby can smell there is yeah there's a taste of mixed berries but not mixed berry yet that'sA little bit. Oh, it's very, very mild. Maybe it's pinky? No, it's not strong. It's water with just a touch. Yeah, touch. Yeah. A hint. A hint of blueberries. A hint. Hinting. Yes. คือมันรสชาติแบบประมาณแค่แตะนิดๆหน่อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบโหเป็นน้ำมิกเบอร์รี่เลยนะเนี่ยดูสิดิมันเป็นโซดานะต่อไปมันก็ไม่ได้ซ่าขนาดนั้นน่ะอันนี้มีแรงอัดแทมมือสายคอยองแอปเปิ้ลเขียวชัดๆเลยเนี่ยหิ่ง same water soda food about smell I think เหมือน a hint 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 H-I-N-T. H-I-N-T. A little hint. Something you give someone to remind them about something. Hinting. I like hinting you. ใช่มันจะเป็นแบบติดที่รสสัมผัสมันเหมือนน้ำเปล่าน้ำโซดาน้ำอัดแก๊สแล้วก็มีกลิ่นtaste ที่มันเป็นอย่างนั้นอะไรคิดว่าจะหวานจริงไม่เลยค่ะไม่หวานเลยมันเป็นน้ำโซดาเฉยๆนะจ๊ะใครอยากซื้อคนละ14 บาทถามว่านะแต่จริงๆน่าจะใช้แทนพวกแบบเป็นมิกเซอร์ได้แบบผสมกับพวกแอลกอฮอล์ได้เราคิดว่าน่าจะเวิร์กอยู่ตัวนี้มันจะมีความกลิ่นเป็นแบบโซดากลิ่นนี้ก็เหมือนกับโซดาเหมือนพวกข้าวช้างค็อกเทลอะไรอ่ะเมาเทนอะไรค็อกล็อกอะไรเงี้ยมันจะสไตล์อย่างนั้นเลยแต่แค่มันอยู่ในฉบับขวดเฉยๆแล้วก็กินนะเดี๋ยวได้ถ้าเป็นโซดามันก็จะอยู่ในขวดที่แบบเปิดฝาอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วชอบบลูเบอร์รี่อ่ะกินแบบคงจะแบบเปรี้ยวมากที่จริงไม่เปรี้ยวเลยค่ะไม่เปรี้ยวเลยโอเคยังไงถ้าใครอยากลองก็หาซื้อที่ 7-Eleven ได้นะจ๊ะช่วงนี้ก็ใกล้ซัมเมอร์แล้วปิดเทอมกันแล้วเดี๋ยวจะมีทริปไปเที่ยวอยู่จะไปเที่ยวระยองอ้อจะไปเที่ยวระยองใครอยู่ระยองถ้าอยากเจอก็คอมเมนต์ได้นะใครอยู่ระยองจะไปช่วงหลังสงกรานต์ประมาณนั้นโอเคยังไงไปแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะแล้วทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย